สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณใน20 21ถึง31นี้นะคะเรามาดูการที่ราศีตุลค่ะราศีตุลเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเรามาดูกันว่างานเงินชีวิตโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไร The Empress ว้าวตุลไพ่ดีอ่ะไพ่ The Empress เลยนะไพ่ของคนมีเงินช่วงนี้งานดีไหมงานดีเงินดีชีวิตดีดีหรือคุณในอีกนัยยะสำคัญหนึ่งคุณอาจจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีก็ได้อารมณ์นั้นนะจ๊ะมีความน้อยใจกับอะไรเนี่ยมีความน้อยใจมีความรู้สึกกับอะไร The Deathสี่ดาบโอเค The Tower โอ้ทำไมเป็น The Tower ล่ะอ่ะมาขอดูงานเงินก่อนค่ะ The Empress เป็นไพ่ที่ดีนะคะคุณอาจจะได้การเกื้อหนุนจุนเจือหรือได้คู่ครองที่ดีที่มีฐานะหน้าที่การงานดีหรือชีวิตคุณก็สมบูรณ์ดีกินอิ่มนอนหลับสบายใจดีนะจ๊ะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเข้ามาระวังการสูญเสียด้วยการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไม่จากเป็นก็จากตายหรือญาติผู้ใหญ่อาจจะไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อมีโอกาสแบบนั้นได้หรือไม่คุณอาจจะติดโควิดไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อได้เช่นเดียวกันอะไรที่คุณคิดไว้มันไม่สมปรารถนาสักเท่าไหร่ถ้าคุณคิดคาดหวังอะไรที่มากเกินตัวมากเกินกำมันก็จะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ก็ให้ระวังในบางคนมีเกณฑ์ของการตกงานแบบกระทันหันช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หรือว่าไปทำสังฆทานทำอะไรก็ได้ไหว้พระหน่อยไหว้พระขอพรสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้รีบไปทำเลยนะคะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนิดหนึ่งละกันบางทีคุณรู้สึกถึงการตัดสินใจมีความน้อยใจเล็กๆเกี่ยวกับการทำงานหรือมีความน้อยใจเล็กๆเกี่ยวกับคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะการงานยังค่อนข้างจะไปได้เรื่อยๆแต่ในบางคนให้ระวังเกณฑ์ของการตกงานเป็นหลักนะอุบัติเหตุหนึ่งอุบัติเหตุนะการเรื่องของความเจ็บป่วย2อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันรถเฉี่ยวรถชนรถล้มหรือเป็นอุบัติเหตุเดินตกบันไดประตูหนีบมือมีดบาดอะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุซึ่งก็ให้ระวัง3เดือน6เดือนนี้เป็นต้นไปในเรื่องของความรักความรักมีรักอยู่ล่ะค่ะรักใครสักคนอยู่มีความรักอยู่แต่ว่าในความรักก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆบางทีก็มีความขัดแย้งกันบางทีก็มีอารมณ์ที่มองดูว่าความรักครั้งนี้เรารักเขาเขารักเราไหมดูเรื่องของความรักค่อนข้างเงียบๆไม่หวือหวาค่ะไม่หวือหวาไปตามสืบตามส่องใครเขาอยู่ไม่รู้แหละแต่มีความรู้สึกถึงไม่ค่อยอินเลิฟไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักเท่าไหร่ในบางคนอยากจะจบจากความรักความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งหรือบางคนจบจากความรู้สึกก็ได้เช่นความรู้สึกน้อยใจเสียใจสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำกับเรามีความขัดแย้งในใจซึ่งกันและกันนะคะความรักไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่รักล่ะคุณมีคนซัพพอร์ตดีแล้วก็มีคนรักที่ดีนะในบางคนเขาอาจจะดูแลคุณได้หรือคุณดูแลเขาได้ดีทีเดียวในเรื่องของความรักนะจ๊ะระวังความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งที่ใช้คำพูดแล้วกันคำพูดที่รุนแรงท่าทีที่แข็งก้าวกับความรักนะคะจัสติกราศีตุลตัวคุณเองขึ้นมาเลยจัสติกเครียดนะทำไมอ่ะระวังความขัดแย้งในเรื่องของคนรักค่ะมีความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันนะคะแต่คุณก็จะพยายามนั่นแหละคุณจะพยายามดูแลความสัมพันธ์นี้นะให้มันยังคงอยู่บางคนยังรักกันอยู่แหละ two of cups ใช่คือคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนกันเกินไปอารมณ์ของการที่เป็นQueen of Swords เนี่ย Queen ถือดาบกับ King ถือดาบเนี่ยต่างคนต่างคิดว่าต่างมีดีแล้วมั่นอกในจะมั่นอกในมั่นใจในความคิดของตัวเองแล้วแข่งกล้าวใส่กันนั่นแหละคือการทะเลาะกันบางคนทะเลาะกันแบบเงียบๆฉันไม่พูดเธอไม่พูดแต่บางคนใช้ถ้อยคำรุนแรงหรืออารมณ์ปะทะคารมใส่กันให้ต้องระวังแต่ความรักยังอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังมองว่าไปได้อยู่นะในเรื่องของความรักอ่ะคือเราคนเราถ้าทะเลาะกันแค่ไหนถ้ายังมีความรักที่ดีต่อกันนั้นก็คงไม่เป็นไรนะคะถ้าเราเข้าอกเข้าใจกันแต่มันมีความคิดที่แตกต่างอย่าแตกแยกแค่นั้นเองก็ยังพอไปได้อยู่ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ห่างๆกันออกไปแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาคุยกันได้ใหม่
อีกครั้งประมาณนั้นตุลมีเด็กมาชอบเหรอจ๊ะช่วงนี้มีได้ลาบก้อนโตไหมมีโชคมีลาบนะมีเกณฑ์ของโชคลาบเงินก้อนโตหรือมีเด็กมีเด็กมาอ่อยมีเด็กมาแอลแล้วก็ระวังด้วยคนที่เข้ามาอ่อยคนที่เข้ามาแอลเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์จากตัวคุณนะเขาไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจคุณมีประโยชน์อะไรเขาบ้างเช่นประโยชน์ในการทำงานประโยชน์ที่เขาคิดจะกอบโกยจากคุณนะเด็กนะระวังด้วยนะนะเหมือนเขาอยากให้คุณช่วยเหมือนเขาอยากให้คุณซัพพอร์ตด้วยเงินก้อนโตๆเลยทีเดียวนะจ๊ะระวังเด็กหรอกจะปีนเกี่ยวกับเด็กก็ระวังเด็กมันปีนเกี่ยวกับด้วยนะจ๊ะอารมณ์นั้นเหมือนเขาเข้ามาไม่ได้เข้ามาแบบมีความรักอ่ะเข้ามาแบบผลประโยชน์เงินทองอ่ะหรือในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะต้องอยู่กับใครสักคนเพื่อมันอยู่กันเพราะต้องอยู่กันเพราะผลประโยชน์อยู่กันเพราะมีประโยชน์ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันนะคะ ช่วงนี้ทุกๆอ่ะทำไมทุกๆอ่ะความรักยังมีความมั่นคงดีค่ะเพียงแต่อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายที่มีความแตกแยกในความคิดหรือการกระทำกันบ้างเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งและความคิดนั้นพอมันสวนทางกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นของการความขัดแย้งในเรื่องของคำพูดหรือการกระทำแต่มันไม่หนักอ่ะมันไม่หนักมันสามารถจะยืนหยัดไปกันได้ถ้าทะเลาะกันก็เดินห่างกันออกไปสักพักหนึ่งยังมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจหรือมาเคลียร์กันได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้ อ่ะไปที่คนที่คุณรักกันค่ะตุลไปที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักคนที่คุณรักชีวิตก็เป็นยังไงบ้างคะเดอะสตาร์เขาคุณอาจจะดีลกับราศีกุมค่ะคนที่คุณรักหรอจัสติกค่ะจัสติกตุลโอ้ตุลกับกุมเป็นพลังงานหลักขึ้นมาเลยนะคนที่คุณรักเขากำลังวางแผนสำหรับชีวิตค่ะกำลังวางแผนกับตัวเองวางแผนการทำงานวางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ๆการเรียนรู้กับงานใหม่ๆแล้วก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เขาเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับค่ะคุณอาจจะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบอาจจะรู้สึกถึงความไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความน้อยอกน้อยใจอยู่ตรงนี้คนนี้เขามีภาระต้องรับผิดชอบเยอะนะเขามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวแบกรับอะไรไว้เยอะเลยนะนะคะความสัมพันธ์สิบจ่าบางทีมีความน้อยใจค่ะคนที่คุณรักเขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นคนชอบเดินทางเป็นคนชอบอะไรแปลกใหม่แต่ชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขนักหรอกมีสิบดาบกับสิบไม้เท้าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องแบกรับเต็มบ่าเต็มไหลเลยถ้าเขามีอะไรที่เป็นคำพูดที่เชื่อเฉือนหรืออะไรก็ตามบางทีคุณต้องซอฟๆกับเขาบ้างถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่นะคุณต้องดูแลจิตใจเขาให้มากเลยล่ะบอกตรงๆเขามีความลับในใจเยอะค่ะแล้วก็มีสิ่งที่แบกรับไปเยอะเช่นเป็นคนมีค่าใช้จ่ายมีงานที่เขาต้องเกิดความต่อเกิดการทำกับงานที่ค่อนข้างยากลำบากขึ้นเหมือนเขาเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับชีวิตมากๆเลยมากๆเขาเป็นคนรับภาระทุกอย่างแบกรับทุกอย่างไหมแต่เขาเป็นคนชอบเดินทางนะคนนี้เราก็รักอิสระไม่ชอบอะไรที่จุกจิกจู้จี้เกินไปแค่เรื่องของการทำงานเขาก็รู้สึกจะแย่แล้วนะรักกันแหละค่ะคุณอาจจะดีลกับนักพูดนักโหราศาสตร์คนฉลาดค่ะคนที่ค่อนข้างมีไหวพริบปฏิภาณเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้คำปรึกษาหรือสั่งสอนผู้อื่นก็ได้เขายังรักอ่ะเขารักครอบครัวคนนี้เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือคุณเองเป็นครอบครัวต่อกันเขาค่อนข้างจะต้องอดทนคนคนนี้เก่งขยันมากๆโฟกัสกับงานกับเงินจริงๆนะอย่ามีอะไรที่ให้เขารู้สึกถึงในด้านของความรักที่ไม่เท่าเทียมแล้วกันรู้สึกถึงความสิ่งที่เขาทำเขากำลังบอกว่าสิ่งที่เขาทำน่ะพอเขารักครอบครัวเขารักสิ่งที่เป็นอยู่เขาพยายามแบกรับอะไรไว้หลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นความอดทนของเขาก็มีข้อจำกัดเหมือนกันในบางครั้งบางทีถ้าเขาใช้คำพูดอะไรที่รุนแรงหรือใช้คำพูดอะไรที่ถากถางคุณก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะดูเขาค่อนข้างเครียดมาก10ดาบ10ไม้เท้าเครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายเครียดกับงานเครียดกับสิ่งที่ต้องแบกรับเครียดกับเงินและเครียดกับชีวิตการทำงานมีปัญหาค่ะมองเห็นเรื่องรักเขาไม่ได้ให้ความไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าเน้นหนักไปเรื่องของการทำงานโอเคไหมไปดูกันซิ21ถึง31นี้ตุลจ๋าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนคะ
เจ็ดถ้วยเราวาดฝันอะไรไว้ Judgment ฝันที่คุณอยากได้อะไรคือคุณฝันอะไรไว้ Domestication โอเคถ้าคุณมีคู่คนรักคู่ครองอยู่ในคนรักคู่ครองเนี่ยลองหันหน้ามาปรึกษาหาหรือพูดคุยหาข้อยุติในเรื่องของข้อพิพาทในเรื่องของความคิดหน่อยละกันความรักของคุณยังอยู่กันตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกวนเวียนกันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าคุณเป็นบุญที่สร้างสมกันมาเป็นกรรมที่รวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่สวยหรูหรอกมันมีอะไรที่ขัดแย้งในคำพูดในการกระทำก็ตามปรึกษาหารือพูดคุยการเจรจาการพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดีแต่พูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเพราะถ้าการใช้อารมณ์ร่วมด้วยกับการที่คุณจะคุยกับคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเขามีสิ่งต้องแบกรับสิบไม้เท้าอะใครเป็นคนแบกรับครอบครัวคุณหรือเขามีคนต้องแบกรับภาระงานหนักงานเหนื่อยชีวิตเหนื่อยหนะชีวิตเหนื่อยยากลำบากมากในใครไม่รู้แหละเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะThe Wheel of Fortune 10ถ้วยรักครอบครัวคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ความอดทนของเขาทุกอย่างโอ้โหความอดทนของเขาทุกอย่างที่เขาทำเพื่อความสุขในครอบครัวค่ะบางคนมีพ่อแม่พี่น้องบางคนเป็นครอบครัวต่อกันเขาต้องอดทนสูงมากเขาเลือกเขามีปัญหากับเรื่องการทำงานมากเลยใช่เขากำลังพยายามที่จะดันงานหรือพยายามที่จะเริ่มต้นกับงานใหม่ๆหาแพชชั่นหาพลังในการเติมเต็มให้กับตัวเองเพื่อสร้างพลังในการทำงานค่อนข้างเหนื่อยจริงๆนะทำเพราะนั้นคุณอาจจะดีลกับธนูสิงเขาพยายามปรับเปลี่ยนอยู่เขาพยายามใช้ความคิดปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานเขาพยายามใช้สมองกับการทำงานอย่างมากโอเคไหมเขาจะ take action อะไรไหมความรักเขาดูไม่โดดเด่นนะความรักคุณก็ดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะ9ถ้วยแต่คนเป็นคนมีเสน่ห์นะคนนี้คนมีเสน่ห์ค่ะคนเข้าหาเยอะคนจีบเยอะ The Empress ว้าว7ถ้วยระวังข้ออาจารย์มองถึงการทะเลาะกันนะการทะเลาะกันด้วยความคิดด้วยการกระทำเนี่ยแหละสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดเพราะว่าการทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วมันจะเกิดการตูมกันเกิดขึ้นได้นะคะเขายังคงเป็นเดอะเอ็มเพรสนะเขาจะทำอะไรไหมเขาก็อาจจะคุยกับคุณแหละแต่คำพูดของเขาหรือการกระทำของเขามันดูขัดแย้งเขาเป็นคนตรงๆแหละแต่เขาจะดูแลคนอื่นได้ดีครอบครัวได้ดีและคนรอบข้างได้ดีค่ะมันไม่หวานไม่แหววอะแต่มันจะเป็นอะไรที่ยังสามารถไปกันได้นะคะเรื่องให้ระวังคุณเองให้ระวังเรื่องความเจ็บป่วยเป็นหลักค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะรออะไรอยู่เขาต้องการอะไรเชื่อไหมว่าในความคิดของเขาว่ามุ่งมั่นไปกับการทำงานมุ่งมั่นไปกับการสื่อสารการทำงานการมองหาสิ่งใหม่ๆคนคนนี้เป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งมากๆสิ่งที่เขามุ่งมั่นเขาปรารถนาเขาจะเดินไปให้ถึงเขามีพลังภายในแห่งการไปให้ถึงแต่เขามีความรักเหมือนกันนะค่อนข้างเสน่ห์แรงแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างไบโพล่าจริงๆอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงวุ่นเหยียดอยู่ตลอดค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองค่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความเป็นอิสระจากอะไรหลายๆอย่างเขาต้องการความสำเร็จในเรื่องของการทำงานค่ะ10ถ้วยโอ้เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ได้เป็นเรื่องความรักเลยนะเขาต้องการความสำเร็จต้องการเป้าหมายในชีวิตคือการทำงานที่มั่นคงการกลับมาทำงานเพื่อดันตัวเองดันฐานะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นถ้าคุณดีลกับคนคนนี้เขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ถ้ามีลูกเขาก็รักลูกแล้วก็รักครอบครัวสิ่งที่เขาทำทั้งหมดความมุ่งมั่นของเขาความปรารถนาของเขาอยู่ในครอบครัวแต่เขาเป็นคนที่รักอิสระคืออยากทำอะไรก็ทำคนนี้อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรก็ทำแต่ทำในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้มีเกณฑ์ของการเดินทางอ่ะเขาจะเดินทางไปไหนไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรอเขาต้องการครอบครัวที่อบอุ่นค่ะครอบครัวที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสานกันได้ครอบครัวที่
สามารถจะเอื้อกันไปในทิศทางที่ดีได้เขาฝากบอก5ใบถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรคะ10ดาบโอ้แม่เจ้าเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยเขาทุกข์เขาเครียดเขาเจ็บเขาเครียดมากคิดมากอยากได้ความช่วยเหลือค่ะเหมือนช่วยๆกันหน่อยนะอะไรก็ตามช่วยอะไรได้ช่วยเถอะช่วยเหลือกันหน่อยช่วยกันประหยัดหน่อยช่วยกันเซฟหน่อยช่วยกันดูแลหน่อยไพ่ของคนที่เขาไม่ค่อยพูดอะไรมีเรื่องอะไรหนักหนาบางทีเขาไม่พูดออกมาเหมือนกันนะไพ่ของการทำงานค่ะสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคืออะไรเดอะซันความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จลุล่วงไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเขาจะทำให้ถึงให้เต็มที่มองไม่เห็นความรักช่วงนี้เขาอยากไปถือศีลมีเกณฑ์ของการไปถือศีลกินเจเกณฑ์ของความเบื่อหน่ายบางทีเขารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาคิดว่าฉันเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องแบกรับแล้วก็อยากพักผ่อนบ้างอยากมีชีวิตของตัวเองบ้างอยากจ่ายหนี้บ้างอะไรประมาณนี้อารมณ์ของคนที่อารมณ์ของคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหนื่อยอยากพักอยากอยู่เงียบๆอารมณ์นี้อ่ะขอให้แนะนำ5ใบค่ะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรไพ่แนะนำบอกว่าติดปีกพุ่งชูไร้วิญญาณไร้วิญญาณไพ่แนะนำบอกว่าอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณสามารถประคับประคองไปได้ถ้าคุณประคับประคองสามารถประคับประคองอาจารย์มองเห็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะตุลมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยไม่รู้ว่าคุณแอบคุยกับใครอยู่มีไพ่ของการแอบคุยนะคะชูช่วยกันดูแลค่ะช่วยกันดูแลทนุถนอมความรักนี้ไว้ต่อให้คุณต้องอยู่กันเพราะไม่อยากอยู่คุณอาจจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้คุณอาจจะไม่มีความสุขแต่อยู่เพราะต้องอยู่เพราะว่าเราเป็นครอบครัวไหมอยู่เพราะเราคบกันมานานไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรทำก็ทำแล้วกันถ้าอะไรไม่ควรทำก็อย่าไปทำอย่าไปสร้างปัญหาก็ตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ